ดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณไต่ครับเตรียมตัวเตรียมเนื้อเตรียมใจครับครัวคุณไต่ Expo Season 5วันที่20ถึง23กุมภาพันธ์นี้นะครับอิมแพคฟอรัมฮอ4นะครับเมืองทองธานีที่เดิมจ้าใช่ครับที่นั่นนะครับเจอกันนะครับกว่า200ล้านค้าและยังมีครัวคุณต่อยเซเลคเต็ดอีกกว่า100รายการนะของดีๆที่อยู่ทั่วไทยมารวมกันอยู่ที่นี่ไม่ต้องเที่ยวไปโดนตรงโน้นโดนตรงนี้ไม่ต้อง1ปีมา1ปีเราจะเจอกันสักครั้งนึงแบบว่าทั่วประเทศไทยมีอาหารอะไรอร่อยจากจังหวัดไหนอำเภอไหนเรามารวมกันที่เมืองทองธานีอย่าลืมมารับรองได้ว่ารับรองอร่อยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับปีนี้นะเป็นปีที่คุณจะแบบนอกจากเจอความอร่อยแล้วคุณยังมีเขาเรียกว่า selected ครัวคุณต่อยเอากลับไปปรุงที่บ้านมาดูตัวอย่างกันวันนี้ร้านนี้ครับปูเขาเป็นเน้นๆเลยนะครับร้านชาวเลซีฟู้ดครับนี่เลยฮะปูมาแกะมาเลยนะครับซาลาเปาปูกันเชียงปูผัดพริกขี้หนูใบมะกรูดเขาไม่ได้เรียกซาลาเปาเขาเรียกซาลาปูซาลาปูแต่จริงๆนะท่านผู้ชมนะฮะตั้งแต่เห็นคนทำงานมาร้านนี้เนี่ยนะฮะบอกตรงๆเลยชาวเลซีฟู้ดเนี่ยถ้าไม่มีแพรของตัวเองทำงี้ไม่ได้ไม่ได้อ่ะนี่พูดจริงๆนะฮะคือบอกได้เลยว่าคือนี่ผมพูดจริงเขามีแพรของเขาเองเขามีแพรปูของเขาเองถูกไหมลูกใช่ไหมแล้วสามารถทำได้ก็เลยใจปั้มมากปูเขาแต่ละอันกันเชียงแต่ละอันเนี่ยถ้าไปดูได้เลยปูที่ร้านพิการหมดเลยครับมันไม่มีกันเชียงครับอยู่ไม่มีกันเชียงแล้วรับรองว่าเด็ดจริงๆใช่ครับและต่อไปครับขนมเบื้องไทยแม่สมจิตครับนี่ขนมเบื้องกรอบข้าวเหนียวมะม่วงนี่ขนมเบื้องโบราณของเขาเลยท่านผู้ชมฮะแม่สมจิตเนี่ยคือความแท้จริงของขนมเบื้องไทยนะแบบนี้นะแบบที่ใส่กล่องแบบท่านผู้ชมเชื่อผมขนมเบื้องกรอบไม่มีใครสู้เขาแล้วไม่น่าเชื่อว่าแม่สมจิตตอนนี้ไปแปลงเพศไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยดูดิแม่สมจิตเนี่ยนี่ลูกเปล่าลูกแม่สมจิตหรือเปล่าใช่ลูกเห็นไหมลูกยังงงๆอยู่เลยฉันเป็นลูกอ่ะฉันเป็นลูกลูกบอกเลยเออเคยหมุนท่านผู้ชมหนูก็เป็นคนเชื่อคนยากอ่ะว่ากรอบไหมกรอบจริงไม่ใช่ฮะอันนั้นถึงจะกรอบฮะอันนี้ไม่ได้กรอบฮะไม่กรอบอันนี้อร่อยใช่แต่อร่อยแล้วต่อมาครับราชินีพริกสดครับนี่เลยใส่ทอดซอสมีปลาทูมีกุ้งผัดพริกสดครับคุณต้องพูดเลยเรื่องเมี่ยงปลาทูเนี่ยโอ้โหสุดยอดรสชาติเขานี่ผมลองชิมก่อนเข้ารายการอร่อยมากน้ำจิ้มอร่อยเดี๋ยววันนี้เขาไปขายให้เราเนี่ยเขาจะเป็นอย่างเงี้ยนี่คุณดูท่านผู้ชมดูเนี่ยดูปลาทูเนี่ยมันเป็นตอนอย่างนั้นอ่ะแล้วมันเมี่ยงปลาทูอ่ะแล้วเสร็จมาเรียบร้อยแล้วไหนปลาทูไหนนี่นี่น้ำจิ้มเลยจิ้มน้ำคุณต้องจิ้มน้ำนี่น้ำจิ้มซีฟู้ดเปล่าอ่ะนี่ทางนู้นเป็นน้ำเมี่ยงคือถ้าใครรักปลาทูใครชอบนะไม่มีคำว่าผิดหวังร้านนี้ครับผมร้านต่อไปครับบ้านเวียดนามนี่เลยฮะจ่าโตมเอ่ยหม้อไฟเวียดนามเอ่ยแหนมเนืองเอ่ยมาอยู่ที่นี่เลยถ้าท่านผู้ชมดูรายการและจำผู้หญิงคนนี้ได้จะเห็นว่าความมานะพยายามและความชอบของเธอสร้างให้เธอเกิดมีชีวิตนี้ขึ้นมานะขับแท็กซี่นะท่านผู้ชมขับแท็กซี่ผู้หญิงนะขับแท็กซี่แล้วขับไปขับมานะเฮ้ยลงคลองตายมันเลยดีกว่าไม่เจอที่แล้วทำร้านท่านผู้ชมเจริญงอกงามที่สุดเลยไปเรียนถึงเวียดนามไปเวียดนามมาเพราะฉะนั้นอาหารเวียดนามของเธอเชื่อใจได้จริงๆครับร้านต่อไปนะครับร้านอร่อยขนมจีนน้ำยาใต้สูตรเมืองทองน้ำยาปูนะน้ำพริกกุ้งสดนะขนมต้มใต้เงี้ยไม่มีใครเกินเขาผมพูดจริงๆนะร้านอร่อยนี่อร่อยจริงๆนะท่านผู้ชมเจ้าของแม้จะสวยขนาดไหนก็สู้ความอร่อยของร้านไม่ได้นะแต่เจ้าของสวยจริงๆนะท่านผู้ชมดูดิผมนึกว่าไปประกวดนางงามแล้วเนี่ยแล้วว่าต้องการบ้างไหมครับต้องการฮะหน้าแป้นอย่างเงี้ยต้องมีสักตำแหน่งนึงฮะหน้าสวยขนาดนี้แต่อาหารเด็ดจริงๆนะน้ำยาปูเขาท่านต้องทานครับร้านต่อไปครับร้านข้าวต้มแปลงงามครับฝากชีวิตร้านนี่คือร้านที่พวกเราฝากชีวิตร้านนี้เลยเลยกานาชัยเอ้ยถั่วต้มขาหมูเอ้ยหน่อไม้ต้มเห็ดหอมกะหล่ำปีต้มเห็ดหอมร้านนี้สุดๆทั้ง2ผัวเมียนะเป็นคนเด็ดที่สุดในโลกทั้งผัวทั้งเมียสุดยอดจริงๆคือเยี่ยมขนาดไหนไปฮ่องกงเขาไม่ให้กลับอ่ะเออเขาเอาตัวไว้เลยอ่ะเขากล่าวว่าเฮ้ยอยู่ประเทศเขาไปเลยดีกว่าไปทำอาหารที่นู่นเลยดีกว่าโอ้โหต้มแปลงน้ำอร่อยจริงๆท่านผู้ชมไม่มีใครเกินข้าวต้มแปลงน้ำร้านต่อไปร้านนี้ร้านครัวชาววิเศษครับนะฮะสูตรโบราณเนื้อสวรรค์โคขุนชุดน้ำพริกยอดกระเทียม
ไก่หมุนสมุนไพรสูตรดั้งเดิมสูตรใส่ไข่แล้วคนนี้นะแกพี่ติ๊กแกทำตั้งหลายอย่างผมชอบมากบวยชาวิเศษไม่รู้หมดหรือยังยังไม่หมดยังไม่หมดแปดเตียนแปดเตียนแปดเตียนผู้หญิงคนนี้ให้กล้องจับหน้าได้เลยเป็นคนหนึ่งในประเทศไทยที่ผมนับถือที่สุดในเรื่องฝีมือผมบอกได้เลยถ้าท่านไปร้านของเธอท่านจะไม่มีคำว่าผิดหวังเนื้อเค็มที่เธอทำเนี่ยมันเกิดเพราะผมนะคือเธอทำอยู่แล้วล่ะแต่เป็นผมบอกไปว่าพี่ติ๊กไปทำพี่ติ๊กต้องทำอร่อยแล้วพี่ติ๊กบอกทำค่ะก็เคยทำแต่เดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยกินเนื้อแต่ตอนนี้พอทำเสร็จเรียบร้อยเป็นไงฮะขายไม่ทันครับขายไม่ทันนะฮะพี่ไม่ไหวแล้วค่ะร้านต่อไปร้านนี้ครับโอเอซิสบายครัวตะนาวสี2ครับนี่น้ำสับปะรดรวงผึ้งนะครับน้ำผึ้งดอกไม้ป่าเกสรผึ้งรวงผึ้งนะครับรังผึ้งดอกไม้ป่าประมาณนี้เขามีหลายอย่างครับไม่ใช่แต่มีหลายอย่างอย่างเดียวเขามีกระทั่งตัวเกสรผึ้งใช่เขามีทุกอย่างที่เรื่องเกี่ยวกับผึ้งลูกค้าในการทำเราคุยตรงนี้ก็ได้แล้วเราเคยอธิบายไปแล้วการทำยากมากที่อันนี้คือติดยากจริงๆท่านผู้ชมแต่นี่ใช่ไหมแต่นี่คือเจ้าของเลยท่านผู้ชมเจ้าของกิจการแล้วมาเองเลยแล้วเอาของดีที่สุดของไทยนะท่านผู้ชมมาให้ท่านผู้ชมเลยครับผมอย่าพลาดนะร้านต่อไปนะครับร้านข้าวหลามช็อตแม่สุภาพรนี่เลยฮะเจ้าของเจ้าของเลยเจ้าของแท้จริงเลยข้าวหลามช็อตมีหน้าหวานหน้าคาวนะฮะหน้าคาวมีแกงเขียวหวานพริกกุ้งปลาหมึก3รสเสียบไม้แกก็มีนะฮะขนุนทองส้มแกก็มีผมบอกเลยถ้าเกิดมีขนุนคุณฟ้าขนุนก่อนเลยเพราะว่าก่อนอัดรายการผมคว้าเข้าปากไปแล้ว2ชิ้นหวานมากของเขาเป็นของดีจริงๆอยากเรียนท่านผู้ชมทราบว่าแม่เขานะฮะท่านผู้ชมเมื่อก่อนข้าวหลามยาวๆใช่ไหมเจ้าแรกของประเทศไทยแล้วนะใครจะเคลมไงไม่รู้แต่เจ้านี้จริงๆท่านผู้ชมทำข้าวหลามแค่นี้แล้วเมื่อก่อนมีอยู่สาขาเดียวสาขาเดียวปัจจุบันนี้มีทั่วเลยกี่สาขาละ7สาขาแล้วข้าวหลามช็อตท่านผู้ชมต้องไม่พลาดอยู่ตั้งชลบุรีท่านไม่ต้องไปมาที่นี่ครับร้านต่อไปนะครับร้านฟู่จินซาลาเปาซาลาเปาขนมเขาเลยจีบกุ้งจีบหมูเปาทอดนะครับบอกเลยว่าคนนี้เขาเรียกว่าเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ทำทุกอย่างต้องดีสุดฟู่จินไม่ดีไม่ได้อยู่แล้วและซาลาเปาทอดเดี๋ยวนี้เราหากินไม่ได้จริงๆไม่ได้พูดเล่นร้านเขายังทำอยู่ร้านคนอื่นไม่ได้ทำแล้วแต่ร้านเขายังทำอยู่และซาลาเปาทอดเขาเนี่ยดูดิโอ้โหขออนุญาตข้ามไปกินก่อนเลยได้ไหมฮะไปเห็นแล้วไปเห็นแล้วเอ็กซ์โปซีซั่น5ก็ใช่ย่อยนะใช่แนวสุดยอดจริงๆอ้าวร้านต่อไปร้านขนมไทยคุณยายพงศ์พี่แล้วพูดดิมีขนมไข่ปลานะครับผมมีขนมต้มและมีขนมเหนียวนี่คือความโบราณสุดๆของประเทศไทยนะท่านผู้ชมและร้านนี้คือตัวจริงร้านเดียวที่ตอนมาออกอากาศเหลือขนมไข่ปลาอยู่ร้านนี้ร้านเดียวที่ทำแล้วทุกวันนี้นะท่านผู้ชมถ้าไปกินเขานั้นแล้วไม่อร่อยผมให้ตัดคอคุณโก้เลยเฮ้ยมันใช้ตาลแท้แต่อยากจะบอกว่าผู้ชมอร่อยเมื่อหรือไม่อร่อยไม่รู้แต่ว่างานครัวต่อยกทัพเอ่ยอะไรล่าสุดเนี่ยขนมไข่ปลาหมดอันดับแรกใช่หมดยกทัพของเรานี่ไปทำเนี่ยหมดอันดับแรกจริงๆนะท่านผู้ชมร้านต่อไปร้านแชมป์บักจางบักจางจักรพรรดิบักจางพิเศษและที่สำคัญที่สุดบักจางของเขามีแพ็กเกจจิ้งที่ดีคุณหิ้วกลับบ้านได้สบายใช่ผมพูดคำหนึ่งก็แล้วกันมันดีไม่ดีอ่ะมันไม่ได้ขายแต่ประเทศไทยขายอังกฤษขายที่อังกฤษนะท่านผู้ชมผมไม่ได้พูดเล่นนะผมนึกออกแล้วดังนั้นที่ไปช็อปที่แฮร์ลอตอ๋อกินกระจ่างเจ้านี้เขาขายจริงๆนะท่านผู้ชมขายที่อังกฤษด้วยแล้วที่สำคัญก็คือว่าตระกูลของเขาเนี่ยคุณแม่เขาเนี่ยเก่งมากแล้วก็พูดตรงๆเขารวยแต่เขาชอบทำบ้าจางทำไปทำมาคนอื่นเขาไม่กล้าขอเขาบอกขายได้ไหมเลยมันถึงได้ขายมันมาจากแบบนี้นะมันมาจากว่ามันคนมาหาแม่แล้วไม่เอาแล้วขออายอ่ะอายขายเธอจะได้กินอีกใช่ร้านต่อไปครับร้านครูตรงตรงโอ้ยตายแล้วเข้ามาแหบครูทำมาโลครูตลอดเลยอยากให้ครูพูดเยอะก็เดี๋ยวหนูพูดได้แทนนะครูชมครับก็มีขนมเปี๊ยะถั่วนะครับไข่เค็มเปลือกงาดำฟักพริกเผาแล้วก็มันม่วงนะครับกะหรี่ปั๊บล่ะมีกะหรี่ปั๊บมีมันม่วงมีไก่มีเผือกมีถั่วสับปะรดแล้วข้าวต้มมัดล่ะข้าวต้มมัดก็มีกล้วยมีมันม่วงมีโอ่งมีเผือกเยอะมากจริงๆนะถ้าพูดกันตรงๆนะนี่ชื่อนี้มันไม่ใช่ชื่ออีกต่อไปแล้วมันเป็นเหมือนตำนานนี่คุณนวัดพูดถึงเป็นตำนานร้านต่อไปร้านต่อไปนะครับร้านต่อเนื้อย่างครับนี่เลยนี่คนนี้เลยต่อเนื้อย่างเนื้อโคขุนพริก
ไข่ดำครับโคกต้นตำรับแล้วก็โคกหมาหมาล่าล่าตุ่นนี่ผมบอกให้นะไปแล้วมันปิ้งนะตรงนั้นนะคนนี่จะถ้ารักเนื้อนะขอโทษเดี๋ยวชุดปิ้งให้หน่อยได้ไหมน้ำลายไหลจริงๆท่านผู้ชมครับมันอร่อยสุดๆต้องไปครับร้านต่อไปครับผมร้านมิสโดนัทโอ้โหอันนี้ใหญ่ที่สุดร้านนี้บาวนี่กรอบผมแนะนำให้คุณหิ้วกลับบ้านโอ้โหดีไปกินวันหลังผมแนะนำอย่างนี้ถ้าร้านมิสโดนัทนะเอาเลยเป็นของไทยที่ดีที่สุดและอร่อยที่สุดแล้วรสชาติเนี่ยนะมันมาจากความตั้งใจของคนพวกนี้นะเด็กพวกนี้ไม่ใช่คนเดียวนะมีอีกเด็กรุ่นใหม่อีกสองคนนะนี่จะร้องไห้เลยพูดกว่าจะมาวันนี้ไม่ได้พูดเล่นเอาจริงไม่จริงกว่าจะมาถึงวันนี้ได้แต่ตอนนี้ท่านผู้ชมขายทั่วประเทศสามารถขายทั่วประเทศโอ้ทันไม่ทันร้านต่อไปนะคะผมอิมมีพีมันโอ้โหเนี่ยดูเจ้าของเนี่ยขนมจีบน้ำยาปูหมูเป็ดหมูกรอบนะครับเล้งซุปเปอร์แซ่บแล้วก็หมูคั่วพริกเกลือถูกต้องดูสัญลักษณ์จ้าเจ้าของพูดคำเดียวถ้าไปจะเห็นหน้าเขาใส่ตังหูอย่างเงี้ยท่านผู้ชมบางท่านนึกว่าเป็นมือปืนไม่ใช่ครับอันนั้นเป็นแค่งานอดิเรกเฉยๆนะยังไงจะปื้ออย่าไปถามเยอะนะครับใช่ๆจะปื้ออย่าไปถามเยอะเดี๋ยวเจ้าของร้านตบเอานะครับไม่ตรงครับร้านสุดท้ายนะครับร้านต่อไปนะครับผมร้านนี้ไม่ขาดไม่ได้นะครับซุบัยดะครับโอ้นี่ผมพูดเองเด็กสร้างผมเนื้อทอดน้ำตาลมะพร้าวข้าวหมกเนื้อข้าวหมกไก่กะหรี่พับได้ฮาลาลทั้งหมดและรักษาคุณภาพที่สุดเนื้อทอดของเขาได้ติดคะแนนเต็มผมจำได้เลยมาออกรายการผมแล้วบอกว่าโอ้ตอนนั้นมีหนี้สินอย่างงี้อย่างงี้แต่พอออกรายการเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวก็ซื้อรถเดี๋ยวก็ซื้อบ้านเดี๋ยวก็ซื้อแล้วถามเมื่อกี้เพิ่งมายืนคุยกับผมเองบอกว่าทั้งหมดที่อยู่ได้เนี่ยทั้งหมดทุกๆคนตรงนี้เชื่อต่ออย่างรักษาคุณภาพใช่การรักษาคุณภาพการรักษาคุณภาพสำคัญครับท่านจะได้พบกับคนที่รักษาคุณภาพที่สุดนอกจากนั้นยังมีครัวคุณต้อย Selected นะฮะซึ่งหลากหลายนะครับอย่างที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าทั้งหมดนี้ฮะไม่ว่าจะเป็นเนื้อก้อนปูนะครับเนื้อก้ามปูนะครับประเภทปูทั้งหลายแหล่บางท่านอาจจะยังไม่อยากรับประทานแวะไป Selected ของเราเราจะมีสำหรับถือกลับบ้านแล้วไปทานวันหลังจากวิริยะเครปจากวิริยะเครปเหมือนกันนะฮะนี่นี่ท่านผู้ชมอันนี้ไม่ได้ทำโชว์นะฮะมันเป็นอย่างนี้ทุกกระป๋องจริงๆนะมันเป็นอย่างนี้ทุกกระป๋องจริงๆและในรายการของเราในงานนี้ราคาพิเศษด้วยนะครับผมบอกนะให้คนไทยนะรีบไปนะฮะ20-23กุมภาพันธ์นี้ไม่ไปหมดเลยนะไม่ไปได้หมดเลยเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันนะพักสักครู่เดียวครับไก่ทอดซอสพริกเกาหลีครับนี่เป็นร้านแรกที่ทำแบบนี้คือรสชาติอร่อยเลยกินไก่ทอดคุณไม่รู้สึกลำบากเลยที่เด็กๆต้องชอบเนื้อใช่กินไม่งามไม่น่าเชื่อเหมือนโก 50,000 เป็นไงครับ5บาทครับ5บาทครัวคุณต๋อยท่านที่เป็น subscriber ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้เรื่องแบบนี้ชี้อย่างนี้ไม่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้